ธอไม่ต้องเก็บซ่อนใจไว้นี้ที่เราทำไม่ดียังไงต่างก็รู้ว่าเราห่วงใยและคิดถึงกันมากแค่ไหนต้องซ่อนไว้ทุกวันนี่พอแล้วน้ำลายน้ำลายชื่ออะไรไม่อาจบอกความรู้สึกความรู้สึกดีๆที่แม่บอกใครโอ้ไม่ความรู้สึกดีๆที่แม่อาจบอกใครเกือบจบเพลงแล้วนะคือยาวดีถ้าเห็นที่เห็นข้างหลังทั้งหมดนี่ก็คือแฟนคลับของน้องมุกนะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็รักกันเขารักของเขาแต่มีความลับนะคะสำหรับความลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวน้องฟลุ๊กเนี่ยเขาไม่บอกแฟนคลับต้องปิดเป็นความลับด้วยไม่แพร่ใครใช่แต่ว่าความลับบางอย่างเนี่ยมันปิดไม่มิดน้องเอ๋ยที่เจ๊รู้มาเขาฟุกโกหัวปลาทูเมื่อกี้ไงดูแบบว่าฟุกเคยทอดนะครับแล้วทอดแล้วคือเหมือนกับว่าพอถือขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วหัวหักป๊อกมันหลอนอะมันกอดไงมันกอดเหรอร้อนฟุกร้อนเขาบอกว่าเขากลัวหลายอย่างแต่มีอยู่อย่างนึงที่เขาไม่กลัวเลยนั่นก็คือไม่กลัวคนเออโดยเฉพาะคนสวยๆอ้าวแน่ต้องบอกหรอกคนสวยๆพี่เกลียดอย่าเกลียดตัวเองสิจ๊ะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนสวยๆแถวนั้นเนี่ยเขาจะต้อนรับน้องฟุกยังไงค่ะข้าวห่อกากหมากสวนหญ้าสนที่ซ่อนเร้นความอร่อยอยู่กลางท้องทุ่งมานานกว่า10ปีจากเดิมเป็นบ้านร้างของทวดก็ดัดแปลงมาเป็นร้านอาหารพื้นบ้านค่ะนั่งกินใต้ซุ้มใบมะพร้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าสวรรค์บ้านทุ่งค่ะแม้จะอยู่ไกลทางเขาก็เป็นลูกรังแต่พี่นึกก็ไม่กลัวว่าจะไม่มีใครมานะคะเพราะแกมีพี่อาประจำร้านซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพี่นึกนั่นเองค่ะแกเป็นถึงดีเจประจำจังหวัดพี่จัดรายการวิทยุด้วยใช่จัดรายการวิทยุด้วยอุ้ยพี่สมัยก่อนพี่เคยเป็นนักจัดรายการ1ใน10นะจัดเพลงลูกทุ่งของประเทศไทยเลยนะพี่นึกจัดรายการทุกวันค่ะยาวนานกว่า30ปีแล้วพี่นึกก็ดังด้วยนะคะดังขนาดที่ว่าเดินไปไหนใครๆก็รู้จักฉายาในวงการของพี่นึกเนี่ยคือยังไงฮะมีชื่อไหมฮะมีชื่อใช้ชื่อว่าวรวุฒิเงาแสงจันทร์ครับโด่งดังถึงขนาดว่าไปอยู่ตามตลาดตามอะไรเนี่ยคนเห็นไม่ได้เลยคนจะเรียกตะโกนเอาวรวุฒิเงาแสงจันทร์มาแล้วจำได้พี่เข้าใจความเป็นนักจัดรายการความเป็นดาราความเป็นอะไรตอนนั้นเลยนะครับโอ้โหมันแปลกมากวันนี้คนดังทั้งสองคนมาเจอกันทั้งทีงั้นอย่ารอช้าโชว์ลีลาการเป็นดีเจสดๆให้ฟังหน่อยค่ะพี่นึกผมเนี่ยอยากทำรายการเป็นภาษาละยองมาตั้งนานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำวันนี้ทำน้องฟุกใบม้าเนี่ยพี่ไม่มีโอกาสได้พูดภาษาละยองเลย เพราะว่าพี่เคยไปพูดภาษาละยองแล้วคนเขาหลับไม่ได้พูดแล้วเสียงหนุ่มเสียงรอตัวไม่รอแต่เสียงเนี่ยรอ ออนแม่ยกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเข้าครัวทำเมนูพื้นบ้านกันต่อค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงหัวกระทือหัวกระทือคือพืชท้องถิ่นลักษณะคล้ายคานะคะรสชาติเผ็ดร้อนชาวระยองมักจะนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูเลยคือถ้าเราจะทำแกงกระทือเนี่ยให้อร่อยนะน้องฟุกเราจะต้องเคี่ยวให้งวดให้งวดให้งวดคือยังไงฮะให้น้ำเนี่ยมันแห้งไปเลยแห้งยิ่งแห้งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมนูต่อไปต้มยำพวงไข่ค่ะอุ้ยแค่ฟังชื่อก็เสียวแล้วหวานน้องฟลุ๊กช่วยดูให้ทีว่ามันคืออะไรค่ะอันนี้คืออะไรพี่พวงไข่ก็คืออย่างงี้ก่อนที่จะเป็นไข่ลูกใหญ่เนี่ยอันนี้อยู่ในตัวไก่เลยใช่ไหมใช่ก่อนที่จะไข่ออกมาเขาเรียกว่าเป็นไข่อ่อนหรือว่าเป็นพวงไข่ต้มยำพวงไข่เนี่ยถือว่าเป็นเมนูรสแซ่บของพี่นึกเลยล่ะค่ะสูตรเด็ดอยู่ที่จะใส่ระกำเพิ่มความเปรี้ยวจัดจานไม่เหมือนใครจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราเพิ่มความเผ็ดร้อนค่ะตามด้วยเครื่องต้มยำครบสูตรต้มจนเดือดเท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายหกอร่อยเจ้าอร่อย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 ให้เสียงมันสูงนิดแปลงอร่อย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 เจ้าอร่อยเจ้าเขาถามพี่นึกเขาเลยล่ะค่ะว่าแล้วก็สอนภาษาระยองวันละคำให้เลยเริ่มที่คำว่าฮี่ชัยพูดกันตอนไหนคะเนี่ยคำว่าฮี่นะคำว่าฮี่ของระยองเนี่ยไม่ใช้ทุกคำจะใช้เป็นคำตอบทันทีทันใดหรือว่าคำถามที่ฉุนเฉียวอย่างเขาบอกหนูทำไมไม่หลุดสักทีหนังอยู่สนามหญ้าตั้งนานแล้วแม่เขาถามลูกเขาจะตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าแต่หญ้ามันตำฮี่บอกว่าพี่นึกเนี่ยเป็นคนลูกทุ่งขนานแท้แกอยากให้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาของปู่ย่าตายายได้มีโอกาสสืบทอดไปยังลูกๆและหลานค่ะถึงขนาดมีความฝันว่าสักวันเมนูพื้นบ้านจะโด่งดังไปทั่วโลก
โหน้องฟุกเชื่อไหมจริงๆแล้วเราเกิดเป็นคนไทยเนี่ยเราโชคดีที่สุดเรามีความหลากหลายทางอาหารและสรรพคุณเนี่ยเป็นทางยาหมดที่ชอบเรื่องนี้มากเรื่องของอาหารไทยเนี่ยเราอยากจะบอกทุกคนบอกคนทั่วทั้งโลกเลยว่าเรามีจุดแข็งอาหารไทยเนี่ยไปขายที่ไหนก็มีคนอยากทานฉะนั้นทุกคนต้องทำอาหารไทยกันเราจะบอกว่าประกาศเลยก็ได้ว่าอาหารไทยเนี่ยคือสุดยอดในโลกเอาเป็นว่าจะโด่งดังหรือไม่ก็อยู่ที่คนไทยทุกคนช่วยกันนะคะและความฝันของพี่นึกจะเป็นจริงไหมงานนี้ต้องให้น้องฟลุ๊กช่วยด้วยอีกแรงค่ะข้าวกลับมาช่วยซื้อหน่อยครับนะช่วยซื้อหน่อยนะช่วยซื้อหน่อยนะครับ50บาท50บาทแจกตังค์ไว้เดี๋ยวนี้ด่วนมีน้ำพริกมีกะปิมีกะปิเขาว่าจีบแม่ค้าเขาว่าบ้าระวงใครหลงก็คงช้ำใจและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบเต้าเจี้ยวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะเรียงระยองมาตั้งหลายคำเนี่ยได้มาหลายคำก็หนูไม่พูดได้นะอะไรนะระยองฮิสั้นจันฮิยาวเหรอแล้วมีอีกไหมมีคำศัพท์ใหม่มีตาที่ใหญ่มาใหม่เลยเอาดีกว่าเอาที่น้องฟลุ๊กดีกว่าได้คำไหนมามั่งลูกก็มาซึกอะแปลว่ามากซึกอร่อยใช่ตรงตัวอย่างประโยคไงอร่อยสวยซึกที่รู้ก็เนี่ยคนระยองใจดีนะดูพี่นึกสิไม่ห่วงเรื่องความรู้เรื่องอะไรเลยนะเดินสายบอกความรู้ไปทั่วเลยเหรอคะเรื่องอาหารไทยเนี่ยครับก็ปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็นบริษัททัวร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรไปดูงานเกษตรที่ไหนแล้วเราก็จะเอาเรื่องข้าวหอกับหมากเนี่ยไปยกตัวอย่างเขาดูว่าบางอย่างเนี่ยเราไปจากจุดเล็กๆเองแล้วก็กับหมากเนี่ยเป็นส่วนที่เขาทิ้งแล้วนะแต่เราเก็บมาแค่ข้าวก็เหมือนเดิมก็ข้าวน้ำพริกกะปินี่เองแต่เพียงแต่ใส่กับหมากไปแล้วเพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านได้วันนั้นน้องฟลุ๊กนอกจากขายแล้วได้ชิมด้วยไหมคะชิมครับมือเป็นคนเป็นคนที่ทานอาหารได้ง่ายๆใช่ไหมน้องฟลุ๊กทานได้ทุกอย่างเนาะไปกินกะปิปิ้งได้เลยกินกะปิง่ายๆส่วนใครที่อยากจะทานข้าวห่อกับหมากแสนอร่อยก็เชิญได้ที่ร้านสวนย่าสนค่ะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องฟลุ๊กค่ะที่พาเราไปชิมข้าวห่อแสนอร่อยแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวให้กลับไปกินอันช่วงหน้าวันนี้มีของถูกมาแนะนำ20บาทก็หล่อสวยได้แล้วแต่ว่าจะด้วยวิธีไหนช่วงหน้ามาบอกกันค่ะ